ชนีต yeah. ้อนรับภาษามื่นนะคะอาจารย์กัญญาแซ่อื่นค่ะมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะที่เมืองเมธิลาที่ประเทศเมียนมาค่ะขนาดประมาณ7.0นะคะซึ่งก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ509กิโลเมตรก็เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวก็ทําให้รู้สึกในอาคารสูงๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับผเมืองเมธิลานี่อยู่ช่วงระหว่างทางกรุงเนบิดอแล้วก็ ทางตอนเหนือของเอบิดอนะครับก่อนที่จะถึงทางมันดาเลถ้าดูจาก ทางแผนที่เนี่ยนะฮะก็จะอยู่ฝั่งทางเยื้องไปทางตะวันตกนะของตะวันตกเฉียงเหนือของเนปิดอร์นะระยะทางก็เลยห่างจากทางด้านของแม่ฮ่องสอนถึง5้้กกิโลเมตรแต่ว่าการจัดไหวครั้งเนี้ยนะฮะความลึกเนี่ยอยู่ที่91กิโลเมตรอย่างไรก็ตามแรงสั่นสเทือนที่คุณปัมาพรพูดถึงก็คือในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่หลายตึกหลายอาคารก็ได้รับแรงสั่เสเทือได้เหมือนกันค่ะอย่างเซนท่ันพระราม9ก้านะคะเดินนายพระราม9ก้าแล้วก็ที่สาทรด้วยนะคะก็ได้รับแรงสั่เสทือนด้วยถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยว เรามารายงานให้ทราบกันต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาตามหลักมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยขอความร่วมมือทุกฝ่ายค่ะอยาสร้างความขัดแย้งเพื่อประเทศชาติเดินไปข้างหน้าระบุไม่เคยคิดสืบทอดอํานาจค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกับหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพร้อมมอบแนวทางการพัฒนาว่าต้องสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันและเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลร้อยเอ็ดสี่จุดร้อยเอ็ดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจที่ทางจังหวัดได้มีการเสนอมา ร้อมเร่งรัดโ MM <IO> ครงการให้อยู่ในแผนงานดําเนินการปี2560ปรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งต้องให้ความสําคัญเรื่องการเชื่อมโยงทั้งการท่องเที่ยวการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานโอกาสนี้นายุกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่ให้การต้อนรับนะคะที่หอประชุม60พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้ออ็นะคะว่าตั้งใจที่จะเดินทางมาจังหวัดร้อเพราะว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทําให้สําเร็จ การทางานของรัฐบาลอาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะต้องการสร้างส,างสิ่งใหม่เป็นกระบวนการไปสู่การปฏิรูปยืนยันค่ะรัฐบาลให้ความสําคัญกับทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในภาคอีสานถึงแม้จะรับร่างหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ตามขอเพียงความร่วมมือจากทุกคนอย่าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นส่วนเรื่องประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะสําคัญแต่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาและส่วนตัวก็ไม่เคยคิดสืบทอดอํานาจค่ะเราเราเป็น เป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่แล้วของอาเซียนเนี่ยทำไมเราทิ้งโอกาสเราไปซะละ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ไม่ขัดแย้งเอาประเด็นที่มันร่วมมือมาพูดกันก่อนเช่นเมื่อกี้ท่านถามไปนายกคนนอกนั่นคือประเด็นความขัดแย้งไว้พูดทีหลังเอาประเด็นความร่วมมือวันนี้อะไรจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยเช่นแหล่งนา้าเรื่องการขุดลอกคููลองเช่นการบริหารจัดการขาย,ยะการจัดขันพลังงานเรื่องนี้มันสำคัญกว่าไม่ใช่หรือถามควากว่าชีวิตของท่านนะ นะวันหน้าพอออกมาใครจะเลือกใครจะเป็นจะเป็นวิธีไหนผมก็ไม่รู้อะมันก็มีตามร้ำนู่แล้นะเพราะนั้นใครจะเป็นก็ไปไปหามาว่าไอ้คนเ่าเนี้ยที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยเขาพร้อมหรือยังจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นสกีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับ5จังหวัดรอบพื้นที่ทุ่งกุลาได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษยะโสธรและมหาสารคามในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าจากบริษัทประชารัฐรักสามัคีร้อยเอ็ดจำกัดซึ่งมีของขึ้นชื่อทั้งผ้าไหมข้าวหอมมะลิแล้วก็ชิมปลาะาบองคู่กับข้าวหอมมะลิเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ปลาะาแปรรูปรวมถึงลงมือทําแกงอ่อมไก่และต่าสม้มตาด้วยตนเองด้ยบอกว่าเป็นแกงอ่อมไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยค่ะ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำทวัดชัยอำเภอทวัดบุรีเนื้อที่1,800ไร่ตามแนวทางประชารัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับปึงพลันชยัยพร้อมร่วมปลูกต้นไม้มงคลที่บริเวณโดยรอบ84ต้นค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันหลักการสวต้องโหวตเลือกบุคคลจากพรรคการเมืองกอะนะครับขณะที่รองประธานสนช ยังคงยืนยันนะครับว่าหากพรรคการเมืองเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้สวมีสิทธิเสนออะไรชื่อนายกรั้นตรีคนนอกได้นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรั้นตรีได้กล่าวถึงประเด็นคำถามพ่วงที่สนชอขอให้สมาชิกผู้ที่สภา,าหรือสวมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีว่าตามหลักการนายกรัฐมัตรตีต้องโหวตเลือกจากบุคคลจากพรรคการเมืองก่อนดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาแต่สุดท้ายคณะกรรมาการร่งางรัฐธรรมนูญหรือว่ากรอทอจะเป็นผู้ตัดสินใจ หรืออาจต้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความรองนายกรลำตรียังย้ำถึงเหตุผลการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอมอชอ,อีก30คนว่าเพราะมีกฎหมายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการถึง50ฉบับจึงต้องเพิ่มสมาชิกเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าส่วนแม่น้ำสีสายหากจะลงเล่นทางการเมืองต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน90วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ซึ่งคาดว,ว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้านายมีชัยลัชุพันธ์ประธานกรรมการร่างร,ร,รัฐธรรมนูนหรือกรอทนะครับระบุว่าวันนี้จะได้ข้อสรุปในหลักการคำถามพ่วงส่วนกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีส่งสัญ,ญญาณให้สวสามารถเสนอชื่อและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นายมีชัยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเ <taraf S 1> พียงระบวุว่าให้สวมีสิทธิ์โหวตนายยกรัฐมนตรีได้ตามหลักการของคำถามพ่วง ขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังย้ำว่าเจตนาของคำถามพว่วงคือให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบผู้จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่เสนอมาจากบัญชีของพรรคการเมืองแต่หากเลือกไม่ได้สอวอมีสิทธิ์ที่จะเสนอ,อรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกได้พร้อมระบุว่า ในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้ที่ประชุมสนชจะพิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ในมาตรา6เพื่อขยายสัดส่วนสมาชิกสนชให้เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน220คนเป็นไม่เกิน250คนโดยจะเป็นการพิจารณา3าวาระรวด คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะคะได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะร่วมกันปรับการทำงานด้านข่าวกรองทั่วประเทศค่ะพลตรีคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงว่าในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกุรัมมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้ติดตามความคืบหน้าการทำงานในหลายๆด้านเช่นการปฏิรูปตำรวจซึ่งพลเอกประวิทย์ได้กำชับให้ดำเนินการให้เกิดความชัดเจนมีผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจของสภา,านิตปบัญญัติแห่งชาติโดยให้เห็นผลภายในปีนี้และปี2560ส่วนงานด้านการปฏิรูปงานข่าวกรองที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนั้นได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ บูรณาการการทำงานกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ก็หาหรือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารุกล้ำลำน้ำสาธารณะทั้งในส่วนของคลองลาดพร้าวและคลองเพลนประชากรภาพรวมก็ได้มีการทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเข้าปรับภูมิทัศน์และเปิดช่องทางระบายน้ำยืนยันว่ามีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นด้านกิจการต่างประเทศเพื่อแนะนําตัวในโอกาสที่เข้ารับตําแหน่งใหม่พลเอกุดมเดชศิีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายโรมานาเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นด้านกิจการต่างประเทศที่เข้าแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและญี่ปุ่น พลเอกอุดมเดชชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่ได้ดําเนินการมาจนเข้าสู่ปีที่129โดยเฉพาะความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมพร้อมขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ไขแก้ปัญหาประเทศไทยแล้วก็สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นตามวิถีทางประชาธิปไตยด้านของนายโรมานามเบะกล่าวว่าประเทศไทยมีความสําคัญต่อภูมิภาค หากมีความสงบจะส่งผลให้ภูมิภาคมีความสงบด้วยพร้อมกับให้กําลังใจรัฐบาลได้เดินตามรถแมพและในระหว่างวันที่1นถึงสิกันยายนนี้ญี่ปุ่นจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกร่วมระหว่างคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารและคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในจังหวัดชนบุรีจึงเสนอให้ไทยพิจารณาทาบันทึกความร่วมมือทั้งหมดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นจะครบ130ปีในปี2560จึงใช้โอกาสนี้สร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันต่อไป